สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลิก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะลิก้าสั่งกระเบื้องยางมาจากช้อปปี้นะเพื่อที่จะมาปูพื้นที่สตูนะคะพื้นเดิมอ่ะมันจะเป็นแบบว่าพื้นปูอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบว่าให้พื้นอ่ะมันเป็นแบบว่าเปลี่ยนเป็นลายไม้อะไรอย่างนี้ก็เลยสั่งแบบนี้กระเบื้องยางลายไม้มานะนี่อันนี้แบบว่าเป็นแบบที่มีกาวในตัวนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราจะปูกระเบื้องยางนะคะเพราะว่าพื้นตรงนี้ใช่ไหมเราใช้มานานมากแล้วนะหลายปีแล้วก็รู้สึกแบบเริ่มเบื่อมันเพราะว่ามันเป็นแบบว่าแค่พื้นปูนธรรมดาอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่าแล้วก็อยากได้แบบเป็นพื้นที่เป็นลายไม้ก็เลยใช้แบบว่ากระเบื้องแบบกระเบื้องยางลายไม้อะไรมาอย่างนี้ซึ่งแบบว่าเราอยากให้มันแบบเข้ากับมองออกไปแล้วแบบดูแบบมินิมอลมีส่วนเล็กๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าดูหน้าต่างเราก็แบบว่าเป็นสีขาวใช่ไหมก็จะแบบว่าน่ารักน่ารักอย่างนี้ก่อนจะปูนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดพื้นก่อนให้พื้นมันสะอาดก่อนนะค่อยปูกระเบื้องยางกินเลยของใหม่เนี่ยก็จะไปก่อนโอ้โหพร้อมลุยจ้ะจะได้ปูตอนไหนเนี่ยฮะไปมาเริ่มทำได้แล้วใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มทำนะเราก็จะต้องมาเริ่มจากตรงมุมก่อนนะคะก็ตรงมุมของเราอ่ะมันมีเสาอย่างนี้ใช่ป่ะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาแผ่นเข้าไปได้เลยก็เลยก็จะตัดก่อนนะแต่ต้องวัดมุมก่อนแล้วเราก็เอามาวางทาบเลยแล้วก็เดี๋ยวจะแกะกาวตรงข้างล่างออกนะแล้วก็แปะได้เลยมันข้างหลังอ่ะมันก็จะมีแบบเป็นตัวลูกศรด้วยนะเราก็เรียงไปทางที่มันเป็นลายเดียวกันเราก็จะแบบไม่ใช่แบบว่าสลับฝั่งกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้พื้นไม้ที่เป็นลายไปทางเดียวกันแกะกาวออกก่อนอุ้ยเหนียวมากอุ้ยวางลงไปเลยแผ่นที่หนึ่งของเราก็เอามือกดๆนะมันก็จะเรียบนี่แผ่นแรกก็เสร็จไปแล้วนะคะตอนแรกนึกว่ามันจะยากนะแต่ว่าก็ไม่ยากนี่อันนี้คือครั้งแรกเลยนะของการที่แบบว่าได้ก็ทำกระเบื้องยางติดกระเบื้องยางเดี๋ยวไปทำต่อให้เสร็จก่อนFeel the
เกาเหนียวมากขยับยากนิดนึงถ้าสมมติว่ามีแบบขนยางอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะมันจะเอาไว้ทุบๆช่วยเราได้เยอะเลยแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเหลื่อมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่าผนังมันไม่ตรงอ่ะช่างเขาทำไม่ค่อยดีมันก็เลยจะแบบไม่เท่ากันตอนนี้ก็มาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเหมือนแบบอยู่ในซาวน่าร้อนมากอะแล้วแบบอากาศตอนนี้คือเหมือนฝนกำลังจะตกดูเหงื่อก็แบบว่าหยดลงไปแบบแหม่แหม่แหม่อะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนี่นะคะคือแผ่นสุดท้ายแล้วโอ้ยจะบอกว่าเจ็บมือมากอะเพราะว่ากาวมันเหนียวอะเนี่ยมือแดงไปหมดเลยลอกแบบเป็นอะไรที่เจ็บมือแต่ก็ภูมิใจนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราทำเองใช่ป่ะมันก็จะมีความภูมิใจโอ้นี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พื้นของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นมุมเล็กๆแหละมันก็ยังไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็จะเหลือแบบตรงผนังอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเก็บสีให้มันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยแบบว่ามาคิดอีกทีว่าจะแบบว่าแต่งอะไรเป็นเอาอะไรไปวางในมุมนั้นเพิ่มอีกนะพี่ก็ว่านะพื้นมันก็ดีนะนั่งแล้วมันรู้สึกแบบมันลื่นๆแบบไม่ได้รู้สึกแบบเป็นปูนอ่ะมันไม่ได้แข็งมากแต่ว่ามันก็จะแบบเหลื่อมๆกันนิดนึงเพราะว่าผนังเราอ่ะมันไม่ได้ตรงมากผู้รับเหมาแบบช่างเขาทำมาไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็คงเจอปัญหาแบบช่างไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเจออะไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ EP นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะแต่งอะไรเพิ่มอีกก็อาจจะแบบว่าถ่ายให้ดูอีกนะวันนี้ก็พอแล้วลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันเนาะบ๊ายบาย